สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเกาะติอารามบอยตกใจไปตรวจภูมิพุ่งสูงปรี๊ด 40,000 หลังหายโควิดจากกรณีก่อนหน้านี้ทางด้านดาราพิธีกรอย่างโกติอารามบอยที่ได้ติดเชื้อโควิด-19 หลังเข้ารับการตรวจถึง3ครั้งด้วยกันถึงพบเชื้อโดยมีอาการไข้ขึ้นสูงและจมูกไม่ได้กลิ่นและทางด้านเจ้าตัวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้วจำนวน1เข็มโดยรักษาตัวอยู่นาน14วันซึ่งปัจจุบันได้หายและกลับบ้านไปใช้ชีวิตแบบปกติแล้วล่าสุดทางด้านโกติอารามบอยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงอาการป่วยโดยเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้ร่างกายได้กลับมาเป็นปกติ 100% ไม่มีอาการข้างเคียงอะไรของโรคเลยเชื้อที่ติดเป็นสายพันธุ์อังกฤษอาการเลยไม่ได้รุนแรงมากแต่ถ้าไม่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเลยก็อาจจะหนักเหมือนกันอีกทั้งทางด้านโกติอารามบอยยังได้กล่าวอีกว่าไปตรวจภูมิมาตอนนี้ภูมิสูงถึง 40,000ตกใจมากทั้งหมอทั้งเราเพราะไม่คิดว่ามันจะขึ้นเยอะขนาดนี้ตอนนี้ก็รอเข็มที่2อีก6เดือนเพราะภูมิมันค่อนข้างสูงท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ